สวัสดีครับแบล็กคิสมาอันนี้มึงไปใส่ก็ได้พี่นะมึงไปใส่กันเองนะครับสวัสดีครับไฮไลท์ไฟกระพริบกลับมาเจอกันในช่วงปลายปีแบบนี้ครับเอพิโซดก็จะติดๆกันหน่อยนะเนื่องจากอ๋อเนื้อหาเข้มข้นไม่ใช่ฮะลดตังค์นะทำครบก็ได้ตังค์ครบถูกต้องแค่นั้นเองนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับต้นแล้วก็ปาเหมือนเดิมครับในไฮไลท์ไฟกระพริบเราก็จะมาดูในส่วนของผู้เล่นนะครับที่จะเลือกไว้ใช้ในแฟนตาซีสัปดาห์นี้เดี๋ยวนอกจากช่วงนี้แล้วกลางสัปดาห์ก็จะมีไฮไลท์ไฟกระพริบเหมือนเดิมครับนะฮะยังไงใครที่ดูอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทด้วยนะครับสัปดาห์นี้โปรแกรมฟุตบอลอาจจะแปลกนิดนึงเพราะว่าไม่มีลิเวอร์พูลลงสนามนะครับไปเล่นสโมสรโลกใช่แต่ว่าก็ยังมีเกมบิ๊กแมตช์นะครับโปรแกรมที่ซิตี้ครับเล่นในบ้านเจอกับเลสเตอร์เอาไปดูโปรแกรมเลยมั้ยไปมีอะไรบ้างไปดูเลยฮะเห็นโปรแกรมสัปดาห์นี้แล้วต้องบอกว่ามีหลายเกมที่อาจจะเลือกผู้เล่นค่อนข้างยากนิดนึงแต่วันนี้เดี๋ยวผมกับต้นไกด์ไลน์ให้นี่จะบอกเลยนะไม่ได้มีบิ๊กแมตช์คู่เดียวนะมีคู่พี่ด้วยนะโอ้ไม่บิ๊กแมตช์แล้วสเปอร์ทีมใหญ่เชลซีทีมเล็กอ้าวทั้งนั้นโอ้โหแพ้ทุกทีมเลยช่วงนี้บ้าบอนะส่วนคะแนนสัปดาห์ที่แล้วนี่น้องต้นได้ไป26ครับผม27เฉือนไปนิดเดียวส่วนไอเต้16มึงไม่ต้องมาอีกแล้วไม่มีประโยชน์นะฮะเลือกราทานาเก้ราทานาเก้เจ็บเลือกทำไมนะฮะส่วนผมแจ็คกิริชไม่มีคะแนนครับผมเออนะน้องต้นนี่คะแนนหลักๆจะได้จากเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนเจมี่วาร์ดี้นะฮะสองตัวหลักเลยของผมไม่ได้จากเฟอร์กิลฟันไดท์แล้วก็ไปได้จากดีเทเดสันเออดีเทเดสันนี่ตัวเซฟเลยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครดูหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาก็จะรู้ว่าตัวผู้เล่นมักจะเดิมๆใช่แล้วเราก็ไม่ค่อยเลือกก็เตะบิ๊กเนมเท่าไหร่นะก็สังเกตต้นในสัปดาห์ก่อนน่ะมีคะแนนทุกคนอยู่ที่ว่าจะมีคะแนนเท่าไหร่แค่นั้นเองใช่นะครับอ่ะสัปดาห์นี้ดูจากผู้สาประตู2คนอ่ะผมให้เกียรติต้นเลือกก่อนเลย2คนดูแล้ววันนี้น่าจะเป็นใครจอร์แดนพิกฟอร์ดของเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันที่จะต้องไปเจอกับอาร์เซนอลเพราะว่าน่าจะดูแล้วน่าจะคลีนชีทเหรอไม่อันนั้นเซฟเยอะแต่อาจจะเป็นการประเดิมกุนซือมิเกลอาร์เตต้านะใช่ก่อนนะเอออันนี้ก็น่าลุ้นอีกคนนึงผมมองทางด้านของแรมสเดลโอ้โหกูกำลังจะเลือกเลยผมกับประตูของอารอนแรมสเดลของบอลมัดครับมันชิงเลือกซะก่อนหมดแล้วทีนี้กูไม่เหลือแล้วแต่ผมก็ยังพอทีมใกล้เคียงกันผมเลือกวัตชิลไรอันของไบรตันแอนด์โฮฟเฟลเบียนแน่ผมว่าน่าจะเซฟเยอะเป็นคนที่เซฟเยอะค่าเฉลี่ยเยอะส่วนอีกคนนึงเนี่ยผมมองไปที่ทีมครูของนอริชว้าวช่วงหลังฟอร์มเริ่มฟื้นแล้วนะฮะมองว่าทีมครูก็อาจจะเซฟได้หรือจะเป็นทอมฮีตันของแอสตันวิลล่าก็ได้โอเคนะฮะอ่ะมองไปที่แมทริไรอันกับทอมฮีตันดีกว่าผม2คนนี้2คนนี้ครับส่วนเกมรับ2คนให้พี่ก่อนเลยเกมรับผมวันอาทิตย์นี่จริงๆอ่ะแมนซิตี้กับเลสเตอร์นี่ไม่น่าเลือกเพราะว่ามีโอกาสเสียประตูทั้งคู่เพราะซิตี้ช่วงหลังก็ยิงเยอะเลสเตอร์เกมรุกก็ดีผมมองไปที่เกมรับของแอสตันวิลล่าดีกว่าถ้ามองตอนนี้วิลล่าก็เสียวๆเหมือนกันนะเสียวจะโดนอาเมดเฮโมมาดี้ก็ช่วงหลังก็เป็นตัวสำรองครับเกมรับบอลมัดนาธานาเก้เจ็บนะครับอย่าไปเลือกเพราะฉะนั้นข้ามไปเลยดีกว่าอ่ะผมเลือกลุยส์ดังของไบรตันแล้วกันลุยส์ดังของไบรตันแล้วก็อาจจะมองไปที่เกมรับของโหเหนื่อยเหมือนกันนะดูสัปดาห์นี้นิวคาสเซิลแล้วกันนิวคาสเซิลมองไปที่ฟาเบียนชามั้งฟาเบนชาลุยส์ดังกับฟาเบนชาครับผมได้หรือแม้กระทั่งอ่ะผมเป็นไทรอนมิงก์แหละผมเลือกไทรอนมิงก์กับหายเจ็บกลับมาทันแล้วคิดว่าน่าจะได้นะวิลล่าแต่ก็เสี่ยงไปนะก็เสี่ยงนะหรือเลือกเกมรับของเอเวอร์ตันไปเลยไมเคิลคีนงั้นเป็นไมเคิลคีนแล้วกันไม่เสี่ยงแล้วกันยังไม่หายเจ็บว่ะไมเคิลคีนกับลุยส์ดังของไบรตันครับผมส่วนผมเนี่ยกองหลังคนแรกผมขอเลือกชอลลูนสแตมเอามาอีกแล้วลุยส์สแตมป์นี่ตัวทำแต้มของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะเจอกับไบรตันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งผมจะเลือกของฟาราโฮที่ยังต้องไปเยือนกับนิวคาสเซิลอ๋อคือซาเปเลตแบ็กซ้ายพระดิกฟาราโฮครับผมนี่ผมไม่ได้เลือกวิงแบ็กซ้ายขวาถ้าเลือกซ้ายขวาได้นี่มันจะมีผลต่อการต่อคะแนนกันนะใช่พอสมควรเลยล่ะดาวเบิร์ดก็ได้ดาวเบิร์ดของแอสตันวิลล่าผมก็พอเลือกได้อ่ะกลางครับกองกลางมองไป2คนเดลซีเฟนเจ็บนะครับกลางผมเลือกลาฮีมเซอร์ลิงแล้วกันผมว่าน่าจะยิงว้าวเลสเตอร์นะเลสเตอร์นะหรือไม่ก็เจมส์แมดิสันมึงมาอยู่แล้วมึงนี่เอามึงดูคะแนน
มึงดูคะแนนมึงมึงยังเข้ามา16กู27 26นี่โกรายการแม่งโกเลยทาราเก้เลยทาราเก้0มึงเลือกอีเฮนาโช1นะอีเฮนาโชอีเฮียไม่น่าโชจริงๆอีเฮียไม่น่าโชบอกตรงเอากลางกูลืมเลยเลือกใครไว้เนี่ยเอ้าอู้กลางเหรอกลางลาฮิมเซอร์ลิงคนนึงอีกคนนึงผมว่าซองฮึงมินไว้ยิงเชลซีแน่ซองฮึงมินกูมั่นใจทีมกูโดนซองฮึงมินแน่ซอนดาวดินโยโหเอาซะเลือกยากเลยงั้นตรงกลางผมขอเลือกแดเนียลเจมส์ของแมนยูอ๋อโอเคไปเจอกับวัตฟอร์ดราคาไม่แรงมากครับนะครับส่วนอีกคนนึงผมขอตัวหนักๆ หน่อยละกันก็จะเป็นไม่แอนโทนีมาร์เซียลโอ้โหมาร์เซียลได้ดีกว่ากลางคู่แต่ว่าทุกวันนี้เป็นเล่นหน้าเล่นหน้าก็ได้นะก็ได้นะกองหน้าล่ะคู่กองหน้าว่ามาเลือกแรดฟอร์ดแน่นอนเล่นยากเอาไม่เลือกกูเลือกเลยครับมาคัทแรดฟอร์ดผมว่ามาคัทแรดฟอร์ดจะยิงวัตฟอร์ดได้จะยิงได้ใช่ไหมอีกคนนึงผมว่ากินวูดโอ้โหกินวูดไม่เอาอ่ะผมว่าราคาก็ถูกนะกินวูดกูกลัวไม่ได้เล่นคือถ้าเลือกตัวแพงนะแนะนำว่าไม่เลือกแฮร์รี่เคนก็มาคัทแรดฟอร์ดงั้นผมชิงเลือกหนึ่งตัวแล้วก็คาร์ลัมวิลสันของบอลมัดเกือบไปเกือบไปคาร์ลัมวิลสันผมว่าเขากลับมาแล้วตีโมปุกกี้ยิงตีโมปุกกี้ยิงช่วงหลังยิงยิงมา2นัดได้นะแล้วก็อีกคนหนึ่งแม่เลือกยากจริงๆกัดฟันกัดฟันเลือกโอบาเมยองไงเนี่ยผมกำลังรู้ว่าจะเป็นโอบาเมยองหรือลากาแซตดีเวสลีย์ไงเวสลีย์ก็ไม่ยิงหลายเกมแล้วเซบาสเตียนอัลแลร์มั้ยของไว้แซมไม่มีไม่ได้แข่งลิเวอร์พูลถัดไปมึงเลือกก็ไม่มีแต้มแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนก็ได้ผมก็เลือกแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนได้แฮร์รี่เคนผมว่าจะยิงเชลซีไม่มีใครเลือกผู้เล่นเชลซีเลยสัปดาห์นี้ทีมคุณไม่ได้พอจะได้เห็นความระยำของทีมตัวเองนะฮะประมาณนี้ลองไปคัดเลือกดูนะครับแล้วก็ฝากด้วยใครที่ดูแล้วชื่นชอบกดไลค์หรือว่าฝากคอมเมนต์ด้วยว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นคนนี้คนนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอช่วงกลางสัปดาห์ Boxing Day โปรแกรมฟุตบอลเพียบเลยช่วงนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊กกู้